บอยปกรณ์สารภาพแอบชอบเบียร์หน้าน้องชายเชียร์หนักคนนี้น่ารักเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสายเกรียนสำหรับบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่ครองความโสดมานานแต่แล้วก็โดนเพื่อนสนิทอย่างเกรซวรินทร์เล่นซะแล้วโดยเกรซได้เผยความลับที่บอยเล่าให้เพื่อนซีคนนี้ฟังว่าแอบชอบนางเอกสาวคนหนึ่งสวยน่ารักมากๆทำเอาหลายๆคนเมากันสนั่นหวั่นไหวว่าสาวคนนั้นก็คือเดียน่าฟรีโปนางเอกดังของช่องสามนั่นเองจริงไหมเฮียล่าสุดบอยปกรณ์ได้เปิดบ้านและสตูดิโอคุณแม่ในรายการตีท้ายครัวทางช่องสามพร้อมกับยอมรับเรื่องดังกล่าวโดยเผยว่าแอบปลื้มเบียร์หน้าเขาเรียบร้อยน่ารักพัทระน้องชายกล่าวเสริมว่าเขาเคยมาถ่ายละครที่สตูเราด้วยเมื่อถามว่าทำไมไม่จีบบอยกล่าวว่าเราไม่ได้จีบแบบหมายถึงว่ายังไงละไม่รู้เหมือนกันผมกับเกรซเหมือนเวลาปลื้มใครเราก็จะคุยกันเกรซเป็นเพื่อนที่คุยกันเรื่องนี้ได้เบียร์หน้าเขาน่ารักชอบทางด้านพัทระยังคอนเฟิร์มว่าเขาน่ารักดูเป็นเด็กดีผมเคยเจอเขาแล้วรู้สึกเขาน่ารักดีจนวันหนึ่งมารู้จักเฮียบอยผมก็รู้สึกดีเบียร์หน้าเขาน่ารักดีตอนนี้สถานะผมคือโสดครับเรียกได้ว่างานนี้ก็ได้ยินคำตอบจากปากของเจ้าตัวเองเลยว่าชอบจริงยังไงก็ต้องช่วยเชียร์ให้เหี่ยบอยปกรณ์ของเรามีหวานใจเร็วๆจะได้หายเหงาสักที กระแตขึ้นเงินรางวัลที่หนึ่งสามีแดนฉลองเผยเอาเงินไปทำอะไรทั้งที่เมื่อก่อนไม่สนเฮงรับต้นปีไปกองสลากขึ้นเงินรางวัลที่หนึ่งแล้วครอบครัวเติ้ลตะวันจารุจินดาหลังกระแตภรรยาเผยภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดล่าสุดวันที่17มกราคม2564พร้อมบอกว่ารางวัลที่หนึ่งปรบมือสิคะรออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมียะคะแก๊งยันหวังเลิฟลี่มียะขณะที่เติ้ลตะวันสามีโพสต์ภาพภรรยาพร้อมรางวัลที่หนึ่งในมือพร้อมแคปชั่นติดตลกด้วยว่าสำหรับคำถามเรื่องหวยที่เข้ามาเยอะมากตอบได้คำเดียวหวยเป็นของครูเติ้ลตะวันอุ้มมีอย่าเปิดใจฝ่าวิกฤตชีวิตแม่ลูกย่าดวงดาวรับขวัญยกมรดกเพชรพลอยให้คลิปกระแตโพสต์ครบรอบวันเกิดน้องมียาเผยวันสามปีที่พ่อแม่ช็อกที่สุดโดยกระแตยังเผยภาพขณะนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากก่อนเผยภาพฉลองรางวัลที่หนึ่งกับครอบครัวสุดแฮปปี้งานนี้เติ้ลสามีแดนไม่หยุดเอวพริ้วสุดๆฉลองถูกหวยเลยเติ้ลสามียังโพสต์ไอจีสตอรี่ขณะไปกับภรรยาเปิดพอร์ตเล่นหุ้นแล้วโดยหนุ่มเติ้ลถามภรรยาด้วยว่าเปิดพอร์ตเลยเหรอไหนสมัยก่อนบอกไม่สนใจกระแตภรรยาก็หัวเราะอารมณ์ดีบอกมาเปิดพอร์ตเงินมันเย็นมิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีน้องเปรมลูกชายวัย2เดือนแพ้อาหารคาดเป็นนมวัวและไข่มิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีน้องเปรมลูกชายวัย2เดือนแพ้อาหารคาดเป็นนมวัวและไข่หวังให้ลูกน้อยหายไวๆมิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงกับอยากเจ็บแทนเมื่อเห็นลูกแพ้อาหารสำหรับมิกบรมวุฒิรัญญทิติสามีนักแสดงสาวเบ้นพรชิตาณสงขลาโพสต์รูปภาพลูกชายคนเล็กมีแพ้อาหารจนผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นขึ้นตามร่างกายโดยจากอาการเบื้องต้นคุณพ่อยังไม่ทราบแน่ชัดว่าน้องเปรมวัย2เดือนแพ้อาหารชนิดไหนแต่คาดว่าเป็นนมวัวและไข่คล้ายอาการที่น้องปรางเคยเป็นเบ้นมิกแจงไม่ลงรูปน้องปรางลูกคนเล็กผื่นขึ้นเต็มหน้าเหตุแพ้ไข่นมวัวรักไม่เปลี่ยน
มิกบรมวุฒิจูบประทับปากเบ้นพรชิตาอวยพรวันเกิดอายุ40ปีเบ้นพรชิตาคลอดลูกแล้วมิกปลื้มน้องเปรมมารายงานตัวโดยคุณพ่อมิกได้โพสต์ข้อความเผยว่าทวยสรุปน่าจะแพ้อีกคนแกยังไม่แน่ชัดว่าแพ้อะไรและมากน้อยขนาดไหนแต่นมวัวกับไข่น้องเปรมน่าจะแพ้เข้าบกสู้ๆนะลูกเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะวะมิกเบนมิกเบนสปริมปรังเพรม MBPPPปริมสี่เยียหกมันปรังสองเยียสามมันเพรมสองมันปริมสี่ขวบหกเดือนปรางสองขวบสามเดือนเพรมสองเดือนมิกเป็นซันพีพีพีมิกเป็นแชนแนลมิกเป็นซันตีบาร์บี้จนกระทั่งมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาให้กำลังใจน้องเพรมขอให้น้องแข็งแรงไวๆนอกจากนี้ยังมีเหล่าคุณแม่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ทั้งยังแนะให้ไปตรวจแน่ชัดว่าน้องแพ้อะไรบ้างสวยงามอ่อนช้อยเปิ้ลไอรินทรงเครื่องชุดใหญ่รำแก้บนครั้งแรกในชีวิตสวยงามอ่อนช้อยดาราสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วสลัดลูกสาวเซ็กซี่แต่งองค์ทรงเครื่องชุดใหญ่ไร้ลีลารำแก้บนครั้งแรกในชีวิตหลังจากสมหวังได้งานภาพยนตร์ต่างประเทศทีเดียว6เรื่องรวดจากการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือดาราสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วได้ทำตามสัญญาด้วยการไปรำแก้บนด้วยตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดวันที่20มกราคม64เปิ้ลไอรินได้โพสต์คลิปขณะร่ายรำพร้อมข้อความว่าวันนี้มารำแก้บนเราบนไว้กับศาลพระยาสุเรนวัดพระยาสุเรนตามสัจจะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาบนเราจับมือท่านและอธิษฐานนี่มาแก้บนครั้งที่4แล้วและเราขอสนับสนุนการแก้บนโดยรำไทยเพราะนอกจากจะได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงามแล้วยังได้ให้น้องๆจากมหาวิทยาลัยที่หาทุนเรียนหาทุนเลี้ยงครอบครัวและยังสร้างความบันเทิงแก่คนที่มาวัดด้วยวันนี้แม่ป้ารู้ว่ามีรำแก้บนมารอชมกันแต่เช้าเลยอย่างไรก็ฝากเอ็นดูและติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะ น้องมียาพาแม่กระแตดวงดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โชว์หลักฐานดวงเฮงทำเอาชาวเน็ตถึงกับขยี้ตารัวๆเลยจ้ากับโพสต์ล่าสุดของคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างกระแตสาวะคนภรรยาสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มเติ้ลก็วันที่ได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์ลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือแถมเป็นงวดล่าสุด17มกราคมที่ผ่านมาและเป็นรางวัลที่1โดยกระแตได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่เป็นตัวเลข384395พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่ารางวัลที่1ปรบมือสิคะรออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมียะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก๊งยันหวังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟลี่มียะซึ่งในรูปฉากหลังก็เป็นน้องมียาลูกสาวสุดที่รักที่กำลังทำท่าดีใจอยู่ด้านหลังงานนี้นอกจากแฟนๆจะฮือฮาแล้วเหล่าดารานักแสดงก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับกระแตการยกใหญ่เช่นเนยโชติกาเกรซการกล้าวเจี๊ยบพิจิตราแนนปิยดาฝ้ายนิชานันเชียร์ที่คำพรเบ้นปุญญาพรมิกทองระยาและล่าสุดกระแตก็ได้โพสต์สตอรี่อยู่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลแล้วด้วยคุณแม่น้องมียาดวงเฮงมากมีแต่คนรอฉลองไปกับคุณแม่น้องมียาแล้วจ้าตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลน้องมียาแรงโฉมเป็นเอลซ่าแม่กระแตคำหนักมากใครบล็อกตาสีฟ้าให้หนูคลิปส
ซาร่าบอกยื่นข้อเสนอใหม่ให้ไหมได้สิทธิดูแลปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวซาร่าเผยข้อเสนอใหม่ให้กับไมค์พิรัตได้สิทธิในการดูแลและปกครองลูกชายน้องแม็กเวลแต่เพียงคนเดียวไปเลยที่ตัดสินใจแบบนี้เพื่ออนาคตที่ดีของลูกจากเรื่องราวเมื่อปี2563กลายเป็นประเด็นร้อนและหลายคนให้ความสนใจเมื่อไมค์พิรัตได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายและสิทธิในการปกครองร่วมน้องแม็กเวลลูกชายคนเดียวของเขากับซาร่าคาซิงกินี่กระทั่งมีการออกรายการต่างๆและทั้งไมค์และซาร่าได้พูดเปิดใจมุมของตนเองแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจนกระทั่งไมค์ได้ยืนถอดคำร้องดังกล่าวแต่ศาลไม่อนุมัติเพราะประโยชน์ทั้งหมดเด็กจะได้รับทั้งหมดโดยให้ทั้งสองฝ่ายไปเจรจาหาข้อตกลงกันแต่ความพยายามดังกล่าวดูเหมือนยังตกลงกันไม่ได้ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคมปลายปีที่แล้วไมค์และซาร่ามีการเจรจากันนานถึง8ชั่วโมงด้วยสุดท้ายแต่ยังคงไม่ตกลงกันไม่ได้และทางด้านของทนายฝั่งซาร่าได้เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีนัดเจรจากันอีกครั้งคือ12มกราคม2564แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใดกระทั่งล่าสุดซาร่าคาซิงกินี่ได้เปิดเผยกับรายการในเอ็นเตอร์เทนถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยบอกว่าตนเองได้ยื่นขอเสนอใหม่คือให้สิทธิไม่เป็นคนดูแลแม็กเวลแก่เพียงคนเดียวเหมือนทางพ่อจะได้อยู่กับลูกด้วยมองว่าเป็นอนาคตที่ดีของลูกพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้าที่ไม่ยอมเพราะยังมีอารมณ์โกรธอยู่บ้างนอกจากนี้ยังเผยว่าตอนนี้รอเพียงไหมที่จะตอบกลับมาว่าอย่างไรไหมซาร่าจบไม่ลงนัดไกล่เกลี่ยรอบสองไม่เป็นผลหลังเจรจายาว8ชั่วโมงไมค์พิรัตส่งทนายยื่นถอนคำร้องปกครองบุตรร่วมกับซาร่าแล้วเปิดคำขอ6ข้อจากซาร่าคาซิงกินี่ถึงไมค์พิรัตหลังฝ่ายชายยื่นขอเป็นผู้ปกครองร่วมซาร่าร่ำให้ซัดไหมลดคุณภาพชีวิตลูกให้อยู่ห้องเช่าเดือนละ 4,000 บีบออกจากคอนโด